วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีวางโครงสร้างโฆษณา Google Ads นะครับซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า Google AdWords วิธีนี้จะเหมาะสำหรับคุณคุณที่ทำโฆษณาเพื่อจะให้โฆษณาคุณไปติดบนหน้าแรก Google Search นะครับเรามาดูกันว่าคุณจะมีวิธีวางโครงสร้างแคมเปญอย่างไรเพื่อจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณาแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทำให้ค่าคลิกของคุณถูกลงครับ สวัสดีครับผมอนันต์สุนรา m e ์ <A> S N E J A C A t H ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการวางโครงสร้าง โฆษณาที่เรียกว่า search ads นะครับหรือหลายๆคนเรียกว่า Google AdWords นั่นเองเราจะวางโครงสร้างอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยทำโฆษณาชนะคู่แข่งของคุณแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ค่าคลิกของคุณเนี่ยถูกลงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเล่าให้คุณฟังเบื้องต้นก่อนนะครับผมเขียนภาพมา2ภาพลหลังฟลิปชาร์ตดูในฟลิปชาร์ตตอนนี้นะครับภาพแรกผมจะเล่าให้คุณฟังถึงโครงสร้างเบื้องต้นของโฆษณา Google Ads ที่สมัยนี้สมัยก่อนเรียก Google AdWords นะครับเน้นไปที่ Search Ads ว่าโครงสร้างส่วนประกอบที่สำคัญมีอะไรบ้างแล้วฟลิปชาร์ตตัวที่2เนี่ยผมได้ยกตัวอย่างวิธีการ วางโครงสร้างด้วยใช้ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาให้คุณเห็นภาพนะครับเพื่อที่คุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับแคมเปญโฆษณาของคุณคราวนี้มาดูโครงสร้างแรกก่อนคือโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันผมผมอ่านสิ่งที่ผมเขียนในชาร์ตก่อนนะครับหผมเขียนว่านี่เป็น Google Search Ads เพราะ Google Ads ทำได้หลายอย่างแต่วันนี้เราเน้นไปที่ Search a d โฆษณาเป็นบน Google Search อยู่บนหน้าแรกของ Google Search นะครับ โครงสร้างส่วนประกอบหลกัหลกๆจะมีอยู่4ส่วนด้วยกัน1แคมเปญก็คือแคมเปญโฆษณา 2. กลุ่มโฆษณาอยู่ภายใต้แคมเปญน,นะครับภาษาอังกฤษเรียกแอดก o ุ p หรือกลุ่มโฆษณา 3. โฆษณาหรือแอดนั่นเองอยู่ภายใต้แอดกลุ่มอีกทีหนึ่งหรืออยู่ภายใต้กลุ่มโฆษณาอีกทีหนึ่งผมก็เขียนไว้ข้างล่างนี้ภายใต้โฆษณาจริงๆจ,จะมีอีก2ส่วนที่เป็นส่วนประกอบก็คือคีย์เวิร์ดแล้วก็ข้อความโฆษณาคีย์เวิร์ดก็คือสิ่งที่คุณ ใช้ในการทําโฆษณาว่าคนจะลูกค้าคุณเสิร์ชอะไรบน Google Search แล้วให้โฆษณาคุณขึ้นลูกค้าเสิร์ชอะไรบน Google Sear c h เรียกว่าคีย์เวิร์ดและให้โฆษณาคุณขึ้นมาแสดงนี่โฆษณาคุณขึ้นมาแสดงคุณสามารถที่จะเขียนข้อความโฆษณาที่ต้องการได้เพื่อให้แสดงอยู่บนหน้าแรกของ Google Search นะครับนี่เป็นส่วนประกอบที่ผมบอกมี4ส่วนส่วนที่1 campaign. แคมเปญแคมเปญโฆษณานะครับส่วนที่2กลุ่มโฆษณาแอดกรุ๊ปส่วนที่3โฆษณารวมนี้และส่วนที่4คือส่วนขยาย ส่วนขยายก็เช่นมีปุ่มโทรศัพท์เรียกว่าส่วนขยายการโทรมีแสดงลิงก์ต่างๆอยู่ใต้โฆษณาเรียกส่วนขยายไซต์ลิงก์อะไรแบบนี้น,นะครับนี่คือส่วนขยายส่วนขยายสามารถที่จะสร้างได้ใน3ระดับหรือระดับบัญชีเลยแล้วระดับแคมเปญแล้วก็ระดับกลุ่มโฆษณาให้คุณเห็นภาพนี้ก่อนถ้าคุณเคยทําแล้วเนี่ยคุณน่าจะพอคุ้นๆกับคําเหล่านี้นะครับแต่อย่างน้อยแสดงให้คุณเห็นก่อนนี่คือ โครงสร้างพื้นฐานของโฆษณาบน Google Search นะครับเวลาเราทำเราจะคิดแคมเปญแล้วเราก็จะแตกออกมาเป็นกลุ่มโฆษณาแล้วภายใต้นั้นก็จะมีโฆษณาคราวนี้คีย์หลักสำคัญที่เป็น Best Practice ที่ Google แนะนำนะครับในแคมเปญเขาแนะนำว่าคุณควรที่จะแตกออกมาเป็นหลายกลุ่มโฆษณาโดยแต่ละกลุ่มโฆษณาให้มีธีมของคีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่คล้ายๆกันอยู่ในกลุ่มโฆษณาเดียวกันแล้วก็ใน b e s t practice ก็บอกว่า ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คุณไปดูโครงสร้างถ้าคุณขายสินค้านะครับหมวดหมู่ของสินค้านี่อาจจะเอามาจัดเรียงคล้ายๆหมวดหมู่ของสินค้าเลยก็ได้เครื่องอาจจะเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณมีเครื่องใช้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะมีหมวดหมู่กล้องกล้องดิจิตอลก็อีกกลุ่มกลุ่มโฆษณาหนึ่งมีหมวดหมู่สเตอริโอก็อีกกลุ่มโฆษณาหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวฟลิปชาร์จตัวที่2ผมจะยกตัวอย่างที่ผมเคยทำที่ผมทําใน s m e เอ็มม่มาให้คุณเห็นนะครับแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นไอเดียอย่างนี้ก่อน เหตุผลที่ต้องการแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนให้เป็นธีมที่คล้ายๆกันเพราะว่าถ้าคุณสังเกตภายใต้กลุ่มโฆษณาก็จะมีโฆษณาภายใต้โฆษณาเราจะมีคีย์เวิร์ดแล้วก็ข้อความโฆษณาไอเดียคือถ้าลูกค้าเซิร์ชคำว่าอะไรเราอยากให้ข้อความโฆษณาขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับที่ลูกค้าเซิร์ชยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเซิร์ชคำว่ากล้องสมมุตินี้เป็นหมวดหมู่กล้องดิจิตอลโฆษณาข้อความโฆษณา,าขึ้นมาควรจะเป็นกล้องดิจิตอล พราะมันจะทําให้ลูกค้าอินและสนใจคลิกเข้ามาที่โฆษณาเพราะงั้นถ้าคุณทํากลุ่มโฆษณาเดียวมีหลายคีย์เวิร์ดอยู่ในนี้การที่คุณจะเขียนข้อความโฆษณามันจะยากมากเลยเพราะว่าแต่และคีย์เวิร์ดมันแตกต่างกันงั้นคอนเซปต์คือต้องการให้มีคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันอยู่อยู่ในกลุ่มโฆษณาเดียวกันนี่เป็นคีย์ของมันแล้วก็ส่วนส่วนขยายโดยปกติแล้วทําได้3ามเลเวลที่ผมเล่าให้คุณฟังแต่ที่เขาทำเนะี่ยที่ทาบ่อยที่สุดก็คืออยู่ในแคมเปญ ครับงแคมเปญมีส่วนขยายชุด1ซึ่งซึ่งพอถ้าทำในเลเวลแคมเปญทุกกลุ่มโฆษณาจะใช้ส่วนขยายเดียวกันยกเว้นบางกลุ่มโฆษณาคุณบอกเอ้ยอยากจะให้มันมีอะไรแตกต่างยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะมีบางลิงก์แตกต่างเบอร์โทรศัพท์แตกต่างคุณค่อยมาทําส่วนขยายที่กลุ่มโฆษณาเพิ่มขึ้นไปโอเคนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างเพื่อไม่ให้คุณไม่เสียเวลาและเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับ ผมไม่แน่ใจผมเล่าอย่างนี้มันเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะครับแต่ผมจะลองดูมาเป็นแบบนี้หวังว่าคุณจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบคําถามคุณให้นะครับงั้นนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างของผมผมยกมาอย่างนี้ครับผมเป็นให้บริการการตลาดออนไลน์และส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มีสอนเปิดสอนเป็นทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สสอนสดในห้องเรียนนะครับผมเลยยกตัวอย่างผมจะโปรโมทคอร์สสอนสดของผมใน Google Search งั้น สินค้าผมที่แตกต่างกันผมะแยกแอดกรุ๊ปออกมาเช่นผมบอกผมมีคอร์สที่เป็นสอนเกี่ยวกับการยิงโฆษณาแอด a c e b o o k การยิงโฆษณาบน Google Search สมมุติผมมี2ส,สินค้าแล้วกันนะ2บริการวิธีนี้ที่ทำผมาเขียนกันเลยนี่ level campaign นี่คือตัวอย่าง search ads นะครับ level campaign ผมเขียน promote c o u r ก็คือเนี่ยเป็น campaign promote c o ของผมผมมี2ส,สินค้งคอรค้า c o g r s e อร์ส f a course b o o k ผมก็แยกเป็น2 Ad แอดก p หรือกลุ่มโฆษณา ภายใต้คอส Google ผมก็ต้องไปคิดคีย์เวิร์ดก่อนว่าคนจะเสิร์ชคำว่าอะไรนาะแล้วโฆษณาคอส Google ผมถึงจะขึ้นมาผมก็นีตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดถ้าคุณเห็นในหน้าจอนครับผมก็พยายามดูว่าคุณเห็นไหมเห็นนะครับในหน้าจอนะครับผมเขียนว่าคีย์เวิร์ดก็มีเช่นบวกสอนบวก Google Ads บวกสอนบวก a d w o r s s บวกเรียนบวก Google Ads เห็นไหมครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดชุดของผมถ้ามีคนเสิร์ชคำอะไรประมาณเนี้ย ผมมีบวกไว้ก็คือมีคําว่าสอนมีคําว่า Google Ads สลับไปสลับมาแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ผมจะให้ใส่สัญ,ญลักษณ์เสมอนะครับก็จะให้โฆษณาขึ้นมาโฆษณาขึ้นมาแบบไหนเราก็ไปบังคับอีกโฆษณาขึ้นมาผมแกล้งเขียนให้คุณเห็นนะครับสอน Google Ads จับมือทํามันจะมีบรรทัดให้เขียนหลายๆบรรทัดนะครับให้ขึ้นมาส่วนถ้าเป็น Facebook นี่เป็นอีกกลุ่มโฆษณาหนึ่งหรืออีกกลุ่มแอดกรุ๊ปหนึ่งก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ต่างกันและจะเป็นทีมของ Facebook แล้วบวกสอนบวก Facebook แอด บวกสอนบวกยิงแอดแล้วก็ผมแครืงทำเป็นลูกเล่นใส่ฟันหนูแล้วบอกว่าเรียนยิงแอดให้ทาให้ให้คุณเห็นความหลากหลายของคีย์เวิร์ดและการใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับความหมายของสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวไปดูวิดีโอตัวอื่นนะครับงั้นนี้คือคีย์เวิร์ดของผมโฆษณาที่ขึ้นมาผมก็แน่นอนคล้ายๆกันแต่แทนที่จะเป็นขึ้นมาเป็น g o o g l e ผมก็บอกสอนยิงแอด a c e b o o k จับมือทำนะครับคราวนี้มาดูไอเดียทำไมถึงทําอย่างนี้อย่างที่ Google แนะนําเราพยายามที่จะต้อง แต่คีย์เวิร์ดที่ตีมเดียวกันออกมาเป็นหลายกลุ่มโฆษณาก็าคือแบบนี้นั่นเองเหตุผลนะครับเพราะว่าเวลาคนเสิร์ชเช่นเขาเสิร์ชคำว่าสอน Google Ads ในสมองแล้วก็ตาเขาพยายามจะหาผลลัพธ์ในหน้าเสิร์ชจากคำที่เขาเสิร์ชเข้าไปเขาพิมพ์คำว่า Google Ads สอนอย่างเงี้ยตาเขาพยายามจะดูว่ามีตรงไหนเขียนว่าสอน Google Ads ไหมซึ่งเราก็จะดักเขาไว้ด้วยข้อความโฆษณาสอน Google Ads เลยนะครับถ้าคุณเอา เอาเอาเฟซบุ๊กมารวมอยู่ในกลุ่มโฆษณาเดียวกันคุณลองจินตนาการดูครับการที่จะเขียนข้อความโฆษณาจะยากขึ้นอีกคุณต้องเขียนรับสอน Google และ Facebook พยายามจะรวบรวมให้มันได้หลายๆคำในในคีย์เวิร์ดที่เราไปยิงไปหาลูกค้าซึ่งทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการทำโฆษณาต่ำลง Google แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับก็คือแยกถ้ามันเอาธีมที่เหมือนกันมาไว้ธีมที่เหมือนกันมาไว้ถ้าคุณมีบริการอื่นก็เปลี่ยนเป็นทีละกลุ่มโฆษณาอื่นกลุ่มโฆษณาอื่น เพื่อที่เราจะบังคับให้ข้อความโฆษณาขึ้นแตกต่างกันตามคนที่เสิร์ชเข้ามา Google ยนนอย่างนั้นแนะนำอีกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เอาคีย์เวิร์ดนั้นอนะเอาไว้ในข้อความโฆษณาด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้เ,เอาไว้ที่บรรทัดแรกเลยยกตัวอย่างเช่นตีมนี้เป็นเกี่ยวกับสอน Google Ads สิ่งที่ผมทําเสมอคือผมก็จะเอาคําว่าสอน Google Ads ไว้ที่บรรทัดแรกของโฆษณาเลยพอเป็นตีมเกี่ยวกับสอน Facebook ผมก็เอาคําว่าสอนยิงแอดสอนยิงโฆษณาบน Facebook ไว้วันบรรทัดแรกเลย อารมณ์ประมาณนี้เสร็จแล้วผมพอผมทําโครงสร้างนี้เสร็จใส่ไว้เสร็จผมก็จะมาทําส่วนขยายส่วนขยายโดยหลักการจะมีผมยินด้านนี้ดีก่อนนะมี3ตัวใหญ่ๆที่คนนิยมทํากัน 1. ส่วนขยายการโทรเรียกว่า call extension นะครับจะเป็นปุ่มโทรศัพท์อยู่ที่มือถือคุณสามารถใส่ใส่ปุ่มโทรศัพท์พรากดที่ปุ่มก็จะโทรมาหาคุณได้เลยอยู่ที่ภายใต้ข้อความโฆษณาน,นะครับ ไซลิงไซลิงก็จะเป็นลิงก์ต่างๆคุณสามารถแสดงได้4ลิงก์ภายใต้ด้านใต้ของโฆษณาเมื่อคนคลิกที่ลิงก์แล้วอาจจะไปที่ติดต่อเราแฟนเพจของเราหรือส่งไปที่ไลน์ OA ของคุณก็ได้นี่คือไซลิงแล้วก็ไฮไลท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า call out extension ก็คือคุณยังมีคําสั้นๆได้อีก4คําสามารถจะเพิ่มเข้าไปมองเป็นเพ,เพิ่มพื้นที่โฆษณาหรือเนื้อโฆษณาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะว่าคำสั้นๆช่นจับมือทํา วันสอนหนึ่งวันอ,อยู่ตรงไหนก็ได้สอนที่ MRT ลาด้าวสมมติอี้ยเป็นคำสั้นๆใส่ลงไปแบบนี้นะครับให้ทำบนแคมเปญถ้าคุณทำที่เลเวลแคมเปญทุก,ทกๆกลุ่มโฆษณาก็จะใช้แอดใช้ extension หรือส่วนขยายตัวเดียวกันงั้นผมเลยลองนำเสนอแบบนี้ไม่แน่ใจหวังว่าคุณจะเข้าใจผมนะให้คุณเห็นภาพก่อนเพราะทุกๆครั้งที่ผมไปสอนเนี่ย สิ่งที่คนที่เรียนมือใหม่ติดก็คือไม่รู้ว่าจะแยกกลุ่มโฆษณาอย่างไรก็มองเป็นว่าอะไรที่เหมือนกันตีมคล้ายๆกันก็ไว้เหมือนกันดูจากสินค้าคุณถ้าเป็นร้านขายหินแกรนิตร้านขายหินก็หินแกรนิตหินอ่อนอาจจะมีหินทรายแล้วก็รับติดตั้งถ้าเป็นร้านซ่อมรถก็อาจจะมีซ่อมรถรถเบนซ์ก็ได้ซ่อมรถโตโยตา้าอะไรอย่างนี้นะครับคือต้องพยายามหาตีมที่คล้ายๆกันใส่เข้าไปอย่างนี้อยู่ภายใต้แคมเปญโฆษณา แล้วก็พยายามเล่นเล่นข,ข้อความโฆษณาให้สอดคล้องกับธีมที่คุณที่คุณตั้งไว้ขอให้มีข้อความโฆษณาที่มันแตกต่างกันเวลาโฆษณาแสดงมันจะเขาเรียกอะไร impact ไปหาคนที่เสิร์ชมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการวางโครงสร้างโฆษณาพื้นฐานของ Google a d s เบื้องต้นนะครับให้คุณทำตามนี้เดี๋ยวเดววิดีโอตัวถัด <ๆ S 1> ไปผมจะทำให้มันแอดวานซมากขึ้นว่า จริงๆแล้วการทําโฆษณาเขาควรจะวางในระดับแคมเปญควรจะมีสักกี่แคมเปญแล้วควรจะมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับผมมีไอเดียแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะนําเสนอในวิดีโอตัวถัดไปครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมสิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้เป็นพื้นฐานการวางโครงสร้างของโฆษณาที่เรียกว่า Search a s s นะครับอยู่บนอยู่ใน Google Ads นั่นเองซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะช่วยทําให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำโฆษณาบน Google ของคุณแน่นอนครับถ้าคุณมีความสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ y o u YouTube ตัวนี้นะครับหรือเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จำแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์นะครับผมอนันต์สมศร์ SME จำ .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ